โอเคนะคะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องขอดูหยดน้ํานะคะอ่ะนี่เป็นหยดน้ํานะคะแต่ละชิ้นนี่จะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะหยดเนี่ยค่ะหยดน้ําก็จะขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เหล็กไหลเขาอึมครึมเขาจะเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังแล้วก็เลี่ยมกับเป็นกรอบสแตนเลสนะคะแต่ก็จะเคยเห็นบางเคสอะค่ะเขาจะเอาเอ็นใสๆอะค่ะมาถักแล้วก็เอาขึ้นคออะไรประมาณนี้ถ้าบางท่านไม่ชอบสแตนเลสเนาะขนาดนะคะขนาดก็ประมาณ3.6เซนนะคะขนาดของหยดน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เลือกไว้นะคะอีกอันหนึ่งสีก็จะต่างกันเนาะหยดน้ำก็จะออกปีกแมลงทับมากกว่าด้วยนะคะสำหรับอีกอันหนึ่งนะคะที่เลือกไว้ก็ประมาณ3.2เซนค่ะวิธีการบูชาบางท่านอาจจะค่อนข้างเคร่งหน่อยนึงก็จะมีการหยดน้ำผึ้งด้วยนะคะในช่วงในวันพระนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถตรงนั้นได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาไปอาบแสงจันทร์ได้นะคะในคืนวันเพ็ญคืนวันพระนะคะแล้วก็ถวายน้ำเปล่าอย่างเงี้ยได้นะคะสำหรับเล็กไหลแล้วก็คำถามที่บอกว่าเอ๊ะเขาสามารถงอกขึ้นมาได้อีกไหมงอกได้ค่ะอันนี้เคยมีเคสสตัดดี้ด้วยนะคะที่ลูกค้าเคยเช่าบูชาไปแล้วก็งอกขึ้นมาได้อ่ะต่อมามาดูด้านหลังค่ะด้านหลังประมาณนี้นะคะจะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะลองเลือกดูนะคะ